มิกิทุกท่านหนูนางสาววินทิทุจังมาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติณนครโฮจิมินห์ในศตวรรษที่21โลกาภิวัตน์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบกับทุกประเทศดังนั้นประเทศไหนต่างก็มีส่วนร่วมในกระบวนการความร่วมมือระดับนานาชาติประเทศเวียดนามก็เช่นเดียวกันนับจากอดีตถึงปัจจุบันนี้เวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับประเทศต่างๆมากกว่า170ประเทศทั่วโลกหนึ่งในความสัมพันธ์อันดีงามนั้นมีประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นมิตรภาพที่สวยงามและเป็นความสัมพันธ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของทั้งประเทศและประชาคมอาเซียนไทยและเวียดนามของเราอยู่ในภูมิภาคตะวันออกอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันมีการแบ่งใช้แม่น้ำโขงร่วมกันมีการมีเขตแบ่งทางทะเลร่วมกันและยังมีสภาพธรรมชาติมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากปัจจัยกลางเก่าส่งทำให้การจัดโครงสร้างทางเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศมีความสอบคล้องกันและยังเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศหลังจากเวลาหลังจากได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแล้วไทยและมิตรภาพของไทยและเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือไทยและเวียดนามได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมด้วยกันถึง3ครั้งแล้วและยังเป็น2ประเทศแรกในประชาคมอาเซียนที่มีความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หากมองย้อนกลับอดีตเราต่างก็มีความเชื่อมั่นในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามจะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งพลังของเยาวชนของทั้งสองประเทศจะเป็นมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หลักที่จะต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีงามนี้อย่างต่อไปขอขอบพระคุณค่ะคำถามถามว่าฉันสนใจภาษาไทยเพราะว่าอีกครั้งนะครับฉันสนใจภาษาไทยเพราะว่าฉันครับในวันแรกที่ได้เข้าไปมหาวิทยาลัยหนูได้ฟังอาจารย์ขายก็คืออาจารย์สอนพวกหนูภาษาไทยบอกว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามภาษาไทยไม่ยากหรอกไม่ว่าการเขียนมันจะดูง่ายดูยากนิดหน่อยแต่ก็คือหลักสูตรหรือว่าไวยากรณ์มันเหมือนภาษาเวียดนามมากซึ่งจะเรียนง่ายมากไม่ต้องเป็นห่วงอันนั้นก็คือสิ่งที่ชักชวนหนูเลือกเรียนภาษาไทยอันดับแรกแล้วผ่าน4ปีที่เรียนภาษาไทยแล้วหนูสังเกตว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดอย่าง 100% เลยแล้วก็หนูเห็นหนูสนใจภาษาไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการแยกระดับแยกคำตามระดับคำค่ะก็คือจะมีคำศัพท์ใช้เกี่ยวกับทางการและมีคำศัพท์ใช้เกี่ยวกับเป็นมาตรฐานแล้วก็มีคำศัพท์ใช้เฉพาะสำหรับในหลวงซึ่งอันนี้หนูได้สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเห็นว่าทั้งคำศัพท์ในการพูดและการเขียนของภาษาไทยก็ไม่ค่อยเหมือนกันก็คือถ้าเราพูดแบบหนึ่งแต่ก็การเขียนจะมีแบบหนึ่งด้วยสิ่งเหล่านั้นก็คือความน่าสนใจของภาษาไทยสำหรับหนูค่ะขอบคุณค่ะ